คึกคักนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าเรากลับมาสนุกกันเนี่ยพอถึงคิวของรอบบัตรธรรมดาเดี๋ยวเรากลับมาร่ายรำในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคกันอีกสักหน่อยแล้วกันมองดูเหมือนว่าเราจะห่างบทเพลงย้อนยุคกันมานานพอสมควรเดี๋ยวแฟนๆจะว่าแหมจะเอาใจแต่วัยรุ่นหนุ่มสาวอย่างเดียวไม่คิดจะเอาใจแฟนๆนักรำกันบ้างไม่ได้นะมาอยู่ด้วยกันมาสนุกด้วยกันต้องมีส่วนร่วมมีความสนุกสนานด้วยกันทุกๆคนทุกๆรอบนะครับผมพี่เอกว่าไงเอ่ยรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเราจะขายบัตรธรรมดาให้รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วนะครับผมรีบซื้อรีบเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนักรำด้วยกันเดี๋ยวหลังจากรอบนี้หลังจากที่เราสนุกสนานกันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคในส่วนของบัตรธรรมดารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็จะสนุกสนานกันด้วยบทเพลงสตริงร่วมสมัยกันปล่อยเรียกว่าปล่อยแฮนด์กันยาวๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวหลังจากค่ำคืนนี้พรุ่งนี้สนุกสนานกันต่อเนื่องนะครับอยู่กับทีมงานกองเชียร์ของนาวาแบนแล้วก็คณะนางรำน้องโบนภาพรรวมถึงรุ่งนภาเมืองเป็นสำหรับค่ำคืนในวันพรุ่งนี้เอาละครับแต่ว่าคืนนี้เรามาเคลียร์บัตรธรรมดากันนะมาเป็นกำลังใจให้กับน้องๆนางรำด้านบนกันอีกหนึ่งรอบ20บาทสุดท้ายในค่ำคืนนี้กันแล้วนะครับเคลียร์บัตรธรรมดาตั้งต้นในจังหวะระวงกับกลิ่นฟางนางลืมด้วยกันครับเอาเรียนเชิญจะในช่วงนี้ขึ้นมาฟ้อนสวยๆด้วยกันหน่อยเลยThank you.
ับสนุนอุดหนุนบัตรลำวงในราคา20บาทตั้งแต่ช่วงหัวค่ำเป็นต้นมานะไม่ใช่แค่คืนนี้นะทั้ง3คืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังเหลืออีก4คืนที่รออยู่ข้างหน้าด้วยยังไงก็ฝากติดตามนะมาให้กำลังใจน้องๆนางรำในแต่ละคณะที่มามอบความสุขให้กับพวกเรานะครับสลับหน้าค่าตาแต่เรียกได้ว่าคณะกรรมการเนี่ยทั้งพี่เอกออร์แกไนซ์ของเรารวมถึงทีมงานของรุ่งอรุณเอนเตอร์เทนเมนต์นี่คัดสรรคณะนางรำระดับแถวหน้าของเมืองเพชรสลับสับเปลี่ยนมาให้พวกเราได้เจอร่วมสนุกกันทั้ง7ค่ำคืนทั้งงานนี้แล้วก็ทุกๆงานที่รอเราอยู่เป็นที่แน่นอนนะครับรอบเมื่อกี้นี้เราเคลียร์บัตรธรรมดากันไปแล้วรอบต่อไปเคลียร์บัตรเหมาที่ถูกส่งขึ้นมานะครับขอบคุณเจ้าของบัตรเหมาก็สักหน่อยเริ่มจากนางรำมูซีหนองปรงนะครับเป็น FC ของน้องๆจันดาราของแท้สาวบางพงรักข้ามของนี่คือรายชื่อเพลงที่ระบุขึ้นมาร้านน้องไอซ์ไก่ย่าง FC เพชรโสภาขอไม่ห้างมหาเสน่ห์นะครับFC น้องน้ำจันดาราโดยคุณปุ๊กหนองปรงนะครับผม FC น้องรถตู้เพชรโสภามา1ใบ PM FC น้องออมเพชรโสภาเอ๊ะน้องออมนี่ใช่แอดมินเพจออมพาเที่ยวนั้นนี่มั้ยคนที่คืนก่อนบอกว่าน้าหนูไม่มาแล้วใช่คนนี้มั้ยมันมาคนแรกเห็นตั้งแต่หัวค่ำนะบอกหนูไม่มาแล้วเจอนะแล้วหนูเหนื่อยทุกคืนเลยนะครับเห็นเดินขึ้นบันไดมาคนแรกเลยในคนนี้น้องอมเนี่ยผมจำได้นะแล้วก็มาจากสมุทรปราการนะครับเป็น FC ของน้องเบนจันดารานี่ก็ FC ของน้องเบนจันดาราอีกหนึ่งไปนะครับFC จากหนองขานางท่ายางเป็น FC ของน้องเบนจันดาราเช่นกันนะครับป๋าหนุ่มรอปจ FC จันดาราอีกหนึ่งใบแล้วก็ FC ของเพชรโสภาไม่ได้ระบุชื่อขึ้นมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งใบมาจากคุณพ่อสุรินทร์จำนวน3ใบด้วยกันบอกว่าเป็น FC ของน้องพราวเพชรโสภาดาวดวงใจนะครับผมขอบพระคุณเจ้าของบัตรเหมาในทุกๆใบในค่ำคืนนี้กันด้วยนะครับสนุกสนานด้วยกันร่วมสมัยยาวๆด้วยกันจ้าThank you.
คุณเจ้าของกระเป๋าขึ้นมาเพื่อเติมขอบคุณ FC ของน้องครีม